มาดูความสามารถของน้องๆน,นักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากันบ้างน,นะครับกับโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งตอนนี้จะไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาแล้วซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้แสดงความยินดีแก่คณะน,นะครับ พลเอกประยุจันทร์โอชาผู้ัญชาการทหารบกนะครับได้ให้คณะอาจารย์และนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล่าวจานวน15คนซึ่งชนะการประกวดผลสําเร็จโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศเข้าพบเพื่อให้โอวาาและแนะนําในโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทูเ2ิลเท a ลไซฟเวอร์คที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับโดยมี38ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันครับ ครั้งนี้นักเรียนในร้อยจุลจอมกล้าวได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดโครงการมัชร r มคอมม m m นิตี้สร้างพลังเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยคนรุ่นใหม่จิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านให้ความรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อสร้างรายได้จัดทําสหากรณ์เพื่อสร้างความสาม,มัคคีในชุมชนและพัฒนาไปสู่การจําหน่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการฐานบกได้ให้โอวาทว่าต้องเข้า ใจในบทบาทและหน้าที่ของทหารมืออาชีพรู้จักการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนตามสถานการณ์นอกจากหน้าที่ของทหารในการรบแล้วทหารยังต้องปกป้องและช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยน้อมนําหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอให้ประสบความสําเร็จในการไปทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติครั้งนี้ผมเคยไปติดตามโครงการนะาชาวบ้านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีความสุขก็น้องๆเก่งกันทุกคนนะคะ